สวัสดีค่ะก็พบกับหนุนในรายการ Music Lesson EP 2นะคะ EP นี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการร้อง Classical Voice นะคะที่ควรจะมีแล้วก็มีพวกข้อห้ามอะไรต่างๆนะคะวิธีการนับจังหวะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการแบบร้องคลาสสิก2 4ใช่ไหม1ห้องจะมี2จังหวะครับผมแล้วก็จะเน้นบีท1แบบ1 2แล้วก็มันจะมีฝึกแบบพวกอาร์เพจิโอขั้นคู่สูงเราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วกันเนาะว่ามันควรจะมีสกิลอะไรบ้างซันนี่คิดว่าต้องมีอะไรบ้างสำหรับผมคิดว่า1คือการฟังครับอืมใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกไหมสกิลเหรอครับผมอืมก็ด้วยนะแล้วก็มีพวกสกิลการฟังเขากดโน้ตนี้มาให้แล้วแล้วก็แบบแคชพิทได้แบบเร็วๆอะไรเงี้ยใช่อันนั้นสำคัญมากสำหรับการร้องเพลงเพราะว่าเราใช้เสียงเราเป็นเครื่องดนตรีก็เหมือนกับเขาแบบเอ็นเทนโน้ตเราเล่นเลยเลยก็ฟังก่อนเราฟังแล้วเราก็ต้องร้องใช่อีกอันนึงที่สำคัญก็คือพวกภาษาเพลงคลาสสิกมันมีหลายภาษาด้วยภาษาที่เรารู้มีอะไรบ้างของแบบที่ร้องคลาสสิกก็อิตาเลียนกับภาษาอังกฤษ2 อย่างครับแต่จริงๆแล้วมันคือมีแบบมีเยอรมันด้วยมีฝรั่งเศสด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ถึงแบบแกรมมาก็ได้แต่ถ้ารู้มันก็จะเหมือนแบบเข้าใจเพลงได้มากขึ้นความหมายของเพลงนั้นมันเป็นยังไงเนาะเราก็จะได้สื่ออารมณ์ออกมาได้แล้วความแตกต่างของแต่ละภาษามันอยู่ตรงไหนครับถึงมันจะแบบมีตัวเขียนเป็นเหมือนกันแต่ว่าการออกเสียงมันจะไม่เหมือนกันโอเคเราจะยกตัวอย่างเช่นอ่านชื่อเพลงให้ฟังหน่อยได้ปะลาดาเต้โดโดมินุนโดมินุมโดมินุมลาดานเต้โดมินุมครับผมอ่ะฮะของโมซาร์ทนะแล้วก็อันนี้เป็นเยอรมันอันนี้ก็จะว่า Ich bin in Ausgegangen อะไรเงี้ยที่คณะก็จะมีคาบเรียนเป็นคาบเรียนภาษานั้นอ่านออกเสียงภาษานั้น for singing อย่างเช่นฝรั่งเศสมันจะมีแบบเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาร้องเพลงอ่ะมันจะแบบออกเสียงแบบนั้นไม่ได้มันก็จะออกเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการเรียนอ่านออกเสียงอ่ะก็ต้องเป็นการอ่านออกเสียงสำหรับร้องเพลงด้วยถ้าสมมุติไม่ได้ภาษาอิตาเลียนฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเงี้ยครับเราควรจะเน้นภาษาไหนมากที่สุดอะครับในความรู้สึกเราคืออังกฤษอะเพราะว่าเหมือนแบบอังกฤษมันก็เป็นภาษาแบบภาษากลางของทุกๆคนในอย่างเงี้ยวิธีการแปลสมมติว่าเราเสิร์ชเข้าไปใน Google Translate ถ้าสมมติว่าเอาภาษาฝรั่งเศสเขียนลงไปเลยมันจะแปลออกมาได้ไม่ดีเท่ากับแปลผ่านอังกฤษอะอีกอย่างนึงคือเหมือนถ้าสมมติว่าเราจะไปแบบระดับแบบ international ใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีสกิลในการพูดสื่อสารกับคนในอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในเงี้ยสกิลต่อไปที่เราควรจะมีก็คืออ่านโน้ตของเพลงคลาสสิกมันก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราก็ต้องแบบว่าอ่านโน้ตได้เราจะได้ร้องเหมือนกับที่เขาเขียนนะคะเดี๋ยวลองให้น้องอ่านดูว่าแบบเป็นยังไงคือเราจะให้ตัว F บรรทัดนี้ใช่บรรทัดนี้เลยโอเคได้ก็วิธีการนับจังหวะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการร้องคลาสสิกมันจะมีหลักๆเลยจะมี2 4 3 4 4 4ซึ่ง2 4ใช่ไหม1ห้องจะมี2จังหวะครับผมแล้วก็จะเน้นบีท1แบบ1 2แต่ถ้า3 4ก็จะเป็น3จังหวะ1ห้องมี3จังหวะก็จะเป็น1 2 3แล้ว4 4ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็เป็น4จังหวะแล้วก็1 2 3 4แต่มันก็จะมีอันอื่นอีกที่เป็นเลขข้างล่างเป็น8เช่น6 8โน้ตคาเบตจะเท่ากับ1จังหวะแล้วก็ใน1ห้องจะมี6จังหวะ6 8จะเน้นบีทที่1กับบีทที่4 1 2 3 4 5 6มันจะแบบตัวที่เน้นจะต่างกันแล้วก็อีกสกิลนึงที่สำคัญมากๆเลยของเวลาร้องเพลงก็คือฟังพีชแล้วก็ร้องได้เลยซันนี่ทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองลองไหมลองโอเคมาลาลาลาเยี่ยมมากถ้าแบบมีสกิลอันนี้มันก็จะแบบดีใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเราก็ต้องฝึกมันไม่ใช่ฝึกไม่ได้นะแต่ว่ามันคือต้องใช้ความพยายามแล้วสำหรับนักร้องครับมีข้อห้ามไหมครับว่าไม่ควรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ EP แรกว่าร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะร่างกายของเราก็จะเซนซิทีฟต่ออะไรที่ไม่เหมือนกันด้วย
เราก็เลยต้องสังเกตตัวเองดีที่สุดเลยคือเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายว่ายน้ำหรือว่าแบบโยคะฝึกลมหายใจกินอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยให้แบบร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเรารู้ถึงพื้นฐานที่ควรมีแล้วก็ข้อห้ามแล้วเพราะฉะนั้นเรามาลงถึงวิธีการซ้อมดีกว่าเวลาเราได้เพลงมาเราทำยังไงอะไรเงี้ยเวลาเราได้เพลงมาเราจะอ่านคำก่อนแล้วก็อาจจะแบบกดโน้ตบนเปียโนแล้วอ่านคำตามจังหวะแล้วก็ค่อยร้องแต่ว่าเวลาเรากำลังจะเริ่มร้องอ่ะเราก็ต้องวอร์มเสียงเดี๋ยวเราจะมาลองวอร์มเสียงก่อนที่เราจะไปฝึกซ้อมกันครับโอเคเราจะใช้คำว่า R A E O U O E A R แล้วก็โน้ตจะเป็นเหตุผลที่เราจะต้องฝึกเป็น R E O U E R เพราะว่าอันนี้มันคือสระแล้วก็เหมือนเวลาเราร้องเพลงใช่ไหมคะมันมี text แล้วมันก็จะมีสระมีคำพยัญชนะซึ่งเราจะต้องทำให้ R E O U E R เนี้ยมันแบบ smooth มันจะได้แบบฟังดูแบบ legato แบบเพราะๆอะไรเงี้ยโอเคมา R E O U E R R E O Uแล้วก็มันจะมีฝึกแบบพวกอาร์เพจิโอขั้นคู่สูงๆเป็น R หมดเลย R ไปมันจะเป็นขั้นการที่เราแบบฝึกขั้นคู่ที่ห่างกันอะอย่างในโน้ตเพลงเนี้ยจะไม่ได้มีขั้นคู่ที่แค่แต่มันจะมีแบบก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเราคอนเน็กโน้ตแรกกับโน้ตสูงอะครับผมให้มันสมูทที่สุดเหมือนมันใกล้กันมากๆมันทำให้แบบชินกับการพรีแพร์อีกอันนึงที่สำคัญก็คือสตักกาโต้ครับโอเคเราจะมาทำสตาร์กาโต้เนี่ยมันจะมีความสำคัญตรงที่โดยส่วนตัวเรานะเอาไว้หาจุดซัพพอร์ตก่อนร้องเพลงเราจะได้เตือนตัวเองว่าแบบเราต้องใช้ตรงนี้ด้วยนะแล้วลองดูนะแล้วขออนุญาตยืนนะคะลองดูที่มือเรานะมันจะแบบมีแบบกระตุกนิดนึงกระตุกเข้าไปใช่ๆมันจะเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่ามันเตือนเราให้แบบตรงไหนที่เราแบบแอทแทคกับกระบังลมอะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งที่เราจะต้องฝึกซ้อมในการร้องเพลงก็คือหายใจเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมเราจะหายใจแค่แบบแต่ว่าเวลาร้องเพลงเราต้องหายใจลงไปถึงแบบข้างล่างเลยเดี๋ยวเราจะลองลุกให้ดูนะว่ามันแบบลึกมากแบบขออนุญาตทันลังนะคะเป็นอย่างนี้เห็นมือขยับป่ะเห็นครับคือมันจะต้องหายใจลงไปถึงแบบตรงนี้แบบเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนลองทำไหมครับพร้อมกันโอเคอันนี้เป็นการฝึกทำให้ลมหายใจเรายาวขึ้นด้วยสมมติว่าแบบหายใจเข้าแล้วก็แบบพยายามปล่อยลมให้เป็นแบบเส้นแบบเป็นเส้นแบบเส้นตรงๆแบบไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ได้โอเคโอเคหายใจออกให้หมดก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาลองดูนะหายใจออกก่อนนะครับเข้าThank you.
ใช่แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือแบบพอจะหมดแล้วเราก็แบบกั้นหายใจไว้สักแบบ3วิอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยหายใจเข้าแล้วก็ทำต่อไปเป็นเหมือนการบริหารครับผมร่างกายสำหรับ EP นี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการร้องเพลงเบื้องต้นแล้วก็มีข้อห้ามเนาะแล้วก็วิธีการซ้อมสำหรับ EP หน้านะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของเทคนิคนะคะที่เทคนิคการร้องเพลงเนี่ยจะมีหลายอย่างมากๆแต่เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะคะว่าเราทำกันยังไงเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเทคนิคที่ทำบ่อยๆเลยแบบบ่อยๆมากๆก็คืออาร์เพจิโอกับสตาร์กาโต เทคนิคถัดไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าออร์นาเมนต์โน้ตประดับของเพลงอะค่ะมันก็จะมี2อันคืออาเชียคาทูร่ากับอะพ็อกเชียตูร่าติดตามรายการ Music Lesson และผลงานทางดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ Mahidol Music Channel ด้วยนะคะ